กระแสเรื่องพระเจ้าตากเนี่ยถูกนำไปรับใช้ลัทธิความเชื่อส่วนบุคคลหลายๆฝ่ายประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนตอนที่แล้วเราคุยเรื่องสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไปในแง่ภาพรวมครับพระราชประวัติกระแสในสังคมนะฮะจากตอนนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะลึกเข้าไปในพระราชประวัติทีละเล็กทีละน้อยในสไตล์แบบรายการ2คน2ประวัติศาสตร์ของเราก็คือเราก็จะพยายามอาศัยหลักฐานข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นหลักมากกว่าน้ำหนักในด้านอื่นนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายๆคือในช่วงอย่างที่เราบอกว่าหลายปีหลังมาเนี่ยกระแสเรื่องพระเจ้าตากเนี่ยถูกนำไปรับใช้ลัทธิความเชื่อส่วนบุคคลหลายๆฝ่ายนะครับก็เลยทำให้เกิดให้เรียกอะไรภาษาปัจจุบันเรียกดราม่าเกิดขึ้นนะฮะผมเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยบางคนพูดก็มีคนทัวลงใช่ไหมพูดมุมนี้อีกทัวอีกฝ่ายนึงก็มาลงพอพูดอีกมุมนึงทัวอีกฝ่ายก็มาลงก็กลายเป็นเครื่องมือในการจู่โจมคนที่มีความคิดเห็นต่างอยู่เสมอๆซึ่งจริงๆเนี่ยในแง่ของนักประวัติศาสตร์ผมจะพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่านักประวัติศาสตร์เราก็ต้องทำงานในแง่ของข้อมูลหลักฐานโดยที่เราจะไม่มีเรื่องอคติรักชังเข้าไปเจือปนหรือมีก็น้อยที่สุดนะครับโดยส่วนตัวเราอาจจะมีความคิดความเชื่อส่วนตัวอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแง่ของการทำงานเนี่ยเราพยายามที่จะมองในแง่ของความเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะเรามาถึงตอนนี้เราอยากจะพูดเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นของพระเจ้าตากเนี่ยซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่จริงๆมีข้อมูลน้อยมากคือชาติกำเนิดเพราะว่าเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือพระเจ้าตากเนี่ยท่านมีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนและสามัญชนในอดีตเนี่ยจะไม่มีการบันทึกประวัติตัวเองก็ไม่ได้บันทึกของตัวเองแล้วก็ไม่มีคนพูดถึงดังนั้นเนี่ยพอท่านขึ้นมาเป็นที่รู้จักรับรู้โดยเฉพาะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันถึงมีการสืบค้นมีการบันทึกย้อนหลังกลับไปแล้วบางทีหลายเรื่องที่เรารับรู้มาเนี่ยก็เป็นการบันทึกหลังรัชสมัยท่านแล้วนะฮะคุณเสงว่าคือเนื่องจากว่าถ้าหากว่าอยู่ๆวันนึงคนคนนึงขึ้นมามีบทบาทหรือกลายเป็นที่รับรู้ในสังคมแน่นอนสิ่งที่ตามมาโดยลักษณะนิสัยคนไทยเราต้องอยากรู้ถึงภูมิฐานภูมิหลังที่มาที่ไปดังนั้นวิธีการนำเสนอเพื่อตอบจริตต่อคนสนใจเนี่ยมันต้องมีโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นแบบไหนอย่างไรพ่อชื่ออะไรแม่เชื่ออะไรตอนเด็กมีลักษณะของปฏิหารเล็กๆขึ้นมาเพื่อทำให้รู้ว่าต่อมาเพื่อจะรองรับกับเหตุการณ์ช่วงสำคัญขึ้นมาดังนั้นการที่จะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลหนึ่งขึ้นมามันต้องมีการรองรับบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเป็นการใส่สีตีไข่เข้าไปเยอะอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละเพียงแต่ว่าจากฐานข้อมูลชุดที่เราใช้แทบจะเป็นกระแสหลักเลยก็ว่าได้เนี่ยก็มาจากอภิหารบรรพบุรุษเนี่ยแหละครับมันเลยกลายเป็นที่มาว่าเราก็ต้องมาดูว่าอภิหารบรรพบุรุษเนี่ยกล่าวอะไรยังไงแล้วใครเป็นคนเขียนขึ้นมายังไงมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างไหมเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้คุณกุหลาบนายกุหลาบเนี่ยเอาข้อมูลชุดนี้มาจากไหนในการอธิบายในเรื่องของชื่อพระบิดาของท่านก็คือนายไหฮองซึ่งก็จะพยายามพรีเซนต์ว่าเป็นคนจีนนั่นแหละแล้วก็มีการกำหนดแซ่ให้ด้วยคือถ้าเป็นจีนแต้จิ๋วก็แซ่แต้ถ้าในจีนกลางก็แซ่เจิ้งนะครับมีมารดาชื่อนางนกเอี้ยง ก็จะเห็นลักษณะชื่อเดี๋ยวก็จะพบว่ามีความเป็นไทยก็คืออาจจะต้องให้รองรับกับความเป็นไทยเข้าไปอยู่บ้างนะครับแต่คนที่วิเคราะห์
อภิหารบรรพบุรุษได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำมาเป็นท่านแรกๆนั่นก็จะเป็นอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ที่ท่านน่าจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อยู่พอสมควรอาจารย์นิธินี่ท่านเขียนหนังสือเล่มสำคัญมากๆเป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซหลายคนก็ยกให้เป็นงานที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเลยย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ40ปีที่แล้วนะฮะก็คือหนังสือเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะซึ่งเป็นงานเล่มใหญ่แล้วจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถหักล้างทั้งหมดของอาจารย์ดิทีได้อาจจะมีประเด็นเห็นต่างนิดๆหน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนี้ผมอยากจะกลับไปที่อภินิหารบรรพบุรุษจากชื่อหนังสือที่กสล.กุหลาบตั้งเนี่ยมันก็สะท้อนทัศนคติมุมมองของสังคมที่มองบุคคลสำคัญบุคคลที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยว่าจะต้องมีพื้นเพบางอย่างเนี่ยผิดแปลกแตกต่างไปจากคนทั่วไปนะตั้งชื่อว่าอภินิหารนะฮะอภินิหารคือหมายถึงว่าท่านจะต้องไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาแบบโตมาแบบเรียบๆง่ายๆไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้ความอภินิหารหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอภินิหารจริงๆเช่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างผมย้อนไปสมเด็จพระนเรศเนี่ยก็จะมีเรื่องความฝันว่าท่านไปสู้กับจระเข้อะไรแบบนี้นะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยพบในคนทั่วไปนะฮะหรือแม้แต่ตอนที่ในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงตอนที่ในเด็กชายสินเกิดขึ้นมามีงูพันธนาการซึ่งก็มีภาพเนี้ยปรากฏอยู่การเป็นการนำเสนอที่อย่างเช่นวัดอินทรารามนะครับในภาพจำหลักตรงบานหน้าต่างบานประตูเนี่ยแหละครับที่เป็นรูปงูล้อมาอยู่เพื่อเป็นการรองรับต่อที่มาที่ไปของท่านอย่างมีอภินิหารแล้วก็เรื่องราวของมหาบุรุษหรือผู้บุคคลสำคัญที่กลายเป็นคนที่มีบทบาทต่อประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวแบบเนี้ยสอดแทรกเข้ามาตลอดจริงบ้างเท็จบ้างว่าไปตามหลักฐานนะฮะทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของที่คุณเสงพูดถึงงานวิจัยชิ้นสำคัญของสังคมไทยเลยนะฮะก็คืองานของอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะฮะซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ทำให้เรียกว่าเปิดหูเปิดตาของการรับรู้เรื่องราวของพระเจ้าตากในแบบของวิชาการในแบบที่มันมีหลักฐานนะฮะในแบบที่ไปพ้นจากเรื่องราวของการเล่าขานหรือความเชื่อนะฮะมีอะไรบ้างฮะที่คุณเสงอยากจะพูดถึงอาจารย์นิธิเนี่ยได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านายไหฮองของพระบิดาของพระเจ้าตากนะครับว่าบิดาชื่อนี้แต่ทีนี้มันไปมีชื่อที่พ้องที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อคนนะครับแต่เป็นชื่อของตำบลแห่งหนึ่งแถวสัวเถาชื่อว่าตำบลไหฮงหรือถ้าหากว่าในภาษาจีนกลางก็เป็นไห่ฟงนะครับซึ่งไปชื่อคล้ายกับที่กสล.กุหลาบได้เขียนเอาไว้คือเป็นชื่อสถานที่นะฮะแล้วอยู่ในเขตซัวเถาหรืออยู่ในมณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะฮะพูดได้ง่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นแหล่งของจีนอพยพมาเมืองไทยเนี่ยมากที่สุดแหล่งนึงเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาแต้จิ๋วนะฮะที่เราเห็นจีนสยามที่เราเรียกกันนะฮะบางส่วนก็อาจจะพูดภาษากวางตุ้งบ้างนะครับหลักๆก็จะพูดแต้จิ๋วเป็นหลักซึ่งนี่คือภาษาที่เราสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นภาษาของพ่อพระเจ้าตากนะฮะภาษาจีนแต้จิ๋วภาษาถิ่นนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ชื่อไหฮองที่บอกว่ามันเป็นชื่อที่อาจจะหมายถึงแหล่งที่มาของบรรพบุรุษท่านซึ่งน่าจะไม่ได้เป็นชื่อบุคคลแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นชื่อของสถานที่อาจารย์นิธิยังได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระนามของบิดาของพระเจ้าตากชื่อตาซึ่งผมไม่แน่ใจข้อนี้ว่าอาจารย์นิธิเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงอย่างไรทำไมถึงได้นำเสนอถึงชื่อนี้ขึ้นมานะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่ในความเป็นบิดาของพระเจ้าตากเนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็จะบอกว่ามีความเป็นจีนแน่ๆแหละอันเนื่องมาจากการที่ต่อมาจะมารับราชการในราชสำนักของอยุธยาเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานของการมีเส้นสายที่ดีการเป็นนักธุรกิจหรือการทำองค์กรอะไรสักอย่างใหญ่ๆที่อยู่ในอยุธยาหรือมีอำนาจทางด้านการค้าอยู่พอสมควรนะครับจึงนำไปซึ่งการเข้าทำงานในราชสำนักของอยุธยาดังนั้นคงไม่ได้เป็นลูกตาสีตาสาทั่วๆไปลูกชาวบ้านแล้วอยู่ๆเข้าไปทำงานในราชสำนักของอยุธยาก็คงเป็นไปได้ยาก
แล้วก็พูดง่ายๆก็ต้องมีเส้นมีสายแหละนะครับหรือเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรในอยุธยาครับผมซึ่งจากการสืบค้นของอาจารย์นิธิซึ่งถือว่าเป็นต้นทางของการวิจัยเรื่องพระเจ้าตากต่อมาเนี่ยนะแล้วก็จะตามมาด้วยนักประวัติศาสตร์รายเล็กรายใหญ่หลายๆท่านเนี่ยที่ทำงานต่อสืบเนื่องมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็พบคือต้องอ้างอิงหลักฐานหลายแหล่งมากเพราะว่าต้องปฏิปต่อภาพนะครับแล้วก็พบว่าพระเจ้าตากเนี่ย เป็นลูกของพ่อค้าเกวียนชาวจีนซึ่งน่าจะเกิดที่อยุธยาเป็นไปได้ว่าเกิดที่อยุธยาหมายถึงว่านายไหฮองเนี่ยในชื่อที่เราเข้าใจกันว่าเป็นพ่อพระเจ้าตากเนี่ยน่าจะปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่แถวอยุธยาอาจจะอยู่บริเวณที่เรียกว่านอกเกาะเมืองในย่านที่เป็นชุมชนชาวจีนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็พระเจ้าตากก็เติบโตมาในวิถีของพ่อค้าชาวจีนนะฮะซึ่งพอเรามาถึงตรงนี้นี่คือจากหลักฐานที่สืบค้นซึ่งอันนี้มันก็จะไปแย้งกับอภินิหารบรรพบุรุษว่าพระเจ้าตากได้รับการอุปถัมภ์โดยพระยาจักรีใช่ไหมฮะแล้วก็ในที่สุดก็มีการสืบว่าพระยาจักรีเป็นคนไหนเพราะนี่คือชื่อตำแหน่งนะฮะแล้วก็ในที่สุดมันไม่ลงตัวกันนะครับแล้วก็เราก็เจอเอกสารหลักหลายแหล่งก็พบว่าพระเจ้าตากเนี่ยน่าจะพูดภาษาจีนได้หลายภาษาเพราะต้องสื่อสารกับพ่อค้าหรือติดต่อการค้ากับคนที่ใช้ภาษาหลายภาษาพูดต้าจิ๋วได้แน่ๆน่าจะพูดฮกเกี้ยนได้อาจจะพูดกวางตุ้งได้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เดินทางไปทั่วในฐานะพ่อค้าเกวียนสืบต่อจากบิดาท่านนะฮะแล้วก็แหล่งที่ตั้งใหญ่ของชุมชนพ่อค้าเกวียนแหล่งหนึ่งทางหัวเมืองทางเหนือเนี่ยอยู่แถวจังหวัดตากนะฮะอยู่แถวบริเวณนั้นนะครับคือพอเลยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่นอกขอบเขตหออยุธยาแล้วนะฮะก็อันนี้คือเป็นภาพกว้างๆให้เห็นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความที่เป็นพ่อค้าซึ่งน่าจะมีสายสัมพันธ์อะไรมากมายเนี่ยเราพบในเอกสารบางฉบับซึ่งอาจารย์นิธิก็ชี้เบาะแสเขียนไว้ในหนังสือของท่านด้วยว่าเขาใช้คำว่าเดินมีการเดินแปลเป็นภาษาปัจจุบันคือวิ่งจากเดินกลายเป็นวิ่งคือวิ่งเต้นนะฮะเข้ามาเพื่อรับราชการนะฮะโดยให้เหตุผลสมมติฐานเหตุผลขึ้นมาว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการค้าขายซึ่งอันนี้เป็นธรรมเนียมปกติของพ่อค้าที่จะต้องมีหนึ่งเส้นสายหรือตัวเองมีตำแหน่งแห่งที่ในระบบราชการเพื่อจะทำให้การค้าของตัวเองเนี่ยมีความคล่องเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากนะฮะนี่หมายถึงตัวพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเมืองไกลโพ้นจากอยุธยาเป็นเมืองที่ไม่ได้มีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์มากนักนะฮะจากนั้นเนี่ยพระเจ้าตากเนี่ยก็ในช่วงที่ท่านเสด็จตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะท่านเดินทางมาที่อยุธยาเนี่ยมันอยู่ในช่วงรอยต่อที่จะเข้าสู่การยกทัพมาของพม่าที่จะมาล้อมอยุธยาพอดีท่านก็เลยเหมือนติดอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะท่านก็อยู่ทำหน้าที่ของผู้ที่ต้องร่วมปกป้องพระนครนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในแง่ที่เป็นหลักเป็นฐานนะฮะจากต่างๆนานาทีนี้อาจารย์ในส่วนของด้านฝั่งแม่ของท่านเนี่ยนะครับที่ชื่อว่านางนกเอี้ยงก็ไม่แน่ใจที่มาว่านางนกเอี้ยงเป็นใครอาจารย์นิธิมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ของพระโชตากสินเนี่ยก็น่าจะเป็นชาวจีนด้วยเช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นจีนรุ่นที่มาเกิดในสยามเป็นจีนที่มาอยู่ในสยามเรียบร้อยแล้วเพราะด้วยลักษณะของการสมรสระหว่างคนจีนก็จะนิยมร่วมกับคนจีนด้วยกันมากกว่าที่จะแต่งงานกับคนไทยเพื่อหมายถึงพ่อพระเจ้าตากเนี่ยมาจากเมืองจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องควรจะสมรสกับคนที่เป็นลูกจีนด้วยกันใช่ครับซึ่งเป็นความนิยมของคนจีนทั่วไปจะไม่ค่อยแต่งงานออกไปนอกเชื้อชาติหรือนอกภาษาครับก็ดังนั้นก็เลยทำให้ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นพระเจ้าตากในความเป็นจีนแทบจะเต็มตัวพอสมควรในภาพลักษณ์ของท่านแม้แต่ในชื่อของท่านที่ไปปรากฏในต่างแดนจริงๆนามของท่านก็น่าสนใจครับว่าเราจะเรียกท่านกันแบบไหนกันแน่เราจะคุ้นกับคำว่าพระเจ้าตากพระเจ้าตากสินพญาตากพญาตากสินนะครับเจิ้งเจา
เจิ้งเจาก็จะมีหลายชื่อหรือจะเป็นชื่อในภาษาแต้จิ๋วก็จะมีพระนามหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าเราจะเรียกแต่ทีนี้ในแต่ละนามเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปในการอ้างอิงยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าตากแสนก็จะเป็นในคำพูดที่มาจากทางกัมพูชากัมพูชานะครับสำเนียงก็จะเพี้ยนไปจากภาษาไทยเล็กน้อยพระเจ้าตากก็น่าจะเป็นที่เราใช้กันโดยทั่วไปส่วนคำว่าพญาตากก็รู้สึกจะอยู่ในหนังสือบันทึกของเซอร์จอห์นบาวลิงที่น่าจะมีพระราชปฏิสัมพันธ์กับราชการที่ถ้าเรียกพญาตากเนี่ยหมายถึงท่านในฐานะขุนนางปกครองเมืองตากแต่ถ้าเรียกพระเจ้าตากเนี่ยคือเรียกในฐานะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ยังใช้การเรียกแบบเดิมมาผสมกับคำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์แล้วนะฮะทีนี้ก็เลยทำให้เรามาคุยกันต่อกันในประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะบิดามารดาท่านน่าจะมาจากจีนแล้วอาจารย์นิธิเองก็มีความเห็นว่าเป็นจีนแล้วล่ะในส่วนความเป็นพระเจ้าตากสินเนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของถิ่นกำเนิดของท่านบ้างว่าท่านน่าจะเกิดที่ไหนก็จะมีอยู่ทฤษฎีกว้างๆอยู่ทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยประสูติในภาคกลางนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับซึ่งก็จะมีทฤษฎีว่าท่านเนี่ยน่าจะมาจากเมืองตากซึ่งแม้แต่คนจังหวัดตากในปัจจุบันนี้จำนวนไม่น้อยนะครับเข้าใจว่าที่มาของชื่อจังหวัดตากมาจากพระนามของพระเจ้าตากสินซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำว่าตากในที่นี้เนี่ยเป็นชื่อที่มีมาดั้งเดิมแล้วก็มาต่อให้กับพระนามของพระเจ้าตากสินมากกว่าด้วยซ้ำคือท่านชื่อสินแล้วเติมคำว่าตากเข้าไปข้างหน้าเพื่อระบุว่าท่านเป็นพญาตากคือผู้ครองเจ้าเมืองตากใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนที่มองว่าเป็นเรื่องของว่าท่านมาจากเมืองตากก็เพราะว่าตอนที่ท่านขึ้นครองราชก็มีการอวยยศให้กับพญาติของท่านเนี่ยที่อยู่ที่เมืองตากที่ละแหงนะครับก็เลยทำให้เชื่อว่าท่านอาจจะมีสายสัมพันธ์มาจากทางจังหวัดตากนะครับแต่นักวิชาการจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับว่ามีการวิเคราะห์ว่าท่านเนี่ยน่าจะมาจากอยุธยานั่นแหละถิ่นกำเนิดท่านกำเนิดที่อยุธยาในย่านชุมชนชาวจีนแถวสวนพลูนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นย่านที่มีคนจีนซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นคนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็น่าจะมีแต้จิ๋วอยู่ด้วยแถวคลองสวนพลูก็คืออยู่นอกเกาะเมืองอยู่นอกเกาะเมืองนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือใกล้ๆกับวัดพนัญเชิงใช่ครับอยู่ในละแวกนั้นถัดเข้ามาอีกสักหน่อยตัวนั้นก็จะเป็นย่านชุมชนชาวจีนที่จะมีลักษณะการลำเลียงสินค้าผ่านเส้นทางคลองหลายๆคลองที่อยู่ในบริเวณละแวกนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าถิ่นกำเนิดของท่านเนี่ยเท่าที่ดูอย่างน้อยโอเคเราได้ข้อสรุประดับนึงว่าท่านก็เกิดในเขตที่เมืองไทยนี่แหละแต่ว่าจะเป็นบริเวณภาคกลางยังระบุตำแหน่งแน่นอนไม่ได้ครับหรือเกิดที่อยุธยานะครับแต่ตรงนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแหล่งของคนจีนที่มาอยู่แล้วพ่อท่านเนี่ยถ้ามาจากเมืองจีนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปอยู่ย่านนั้นนะครับเป็นย่านเป็นการรวมตัวของคนจีนแล้วก็ค้าขายทางเรือในบริเวณนั้นนะฮะผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับคือเราทราบว่าท่านเนี่ยเข้ารับราชการเป็นเจ้าเมืองตากเนี่ยไม่นานนักกรุงศรีอยุธยาก็เกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็คือทัพพม่านะฮะทัพจากอังวะมาแล้วนะฮะแล้วก็เกิดการต้องระดมหัวเมืองต่างๆมาช่วย